เศษ133ส่วน 2,566 ไทยสคูล DXD เล่ม25จบภาคแรงดีบวกการแข่งขันรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายเกิดขึ้นระหว่างทีมของอิตเซ่กับทีมการหยอกเย้าของเหล่าราชาที่มีเหล่าเทพทางเหนือทั้งวีด้าอาพอลโลอาเทมิสที่นำด้วยคิงไทฟอนอสูรร้ายแห่งปกรณ์น้ำแถมการแข่งขันครั้งนี้ยังมีรอสไวเซ่ที่ต้องดูตัวกับวีด้าเป็นเดิมพันอีกต่างหากถึงแม้ว่าเล่มนี้จะถือว่าเป็นเล่มจบภาคแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นการจบแค่รอบคัดเลือกมากกว่าโดยจะเป็นการแข่งขันกับทีมระดับเทพเจ้าจริงๆส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการตกลงความสัมพันธ์ของเจ้าสาวคนใหม่ของพระเอกซึ่งเนื้อเรื่องก็จะซ้ำๆกับหลายๆเล่มที่ผ่านมาเพียงแต่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าสาวและเปลี่ยนทีมที่ต่อสู้เท่านั้นแต่โดยรวมความสนุกและความมันในฉากต่อสู้และฉากรักยังคงอยู่ในมาตรฐานของเรื่องทำให้ยังคงอ่านได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อถ้าใครยังคงชอบแนวนี้อยู่ก็ไม่มีอะไรน่าผิดหวังเพราะทั้งเรื่องมีทั้งฉากซีเรียสฉากบู๊ที่มันตัดกับฉากลามกนิดๆที่ชวนให้ฟินครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปมีการติดต่อจากฝั่งทางเทพแดนเหนือขอให้รอสไวเซ่วาลคิรีไปดูตัวกับวีน่าบุตรโอดินที่เป็นเทพสูงสุดคนปัจจุบันอิตเซ่และทุกคนในทีมจักรพรรดิมังกรแดงอัคคีแห่งความเที่ยงแท้จึงตามไปด้วยในระหว่างดูตัวจะมีเพียงอิตเซ่กับเกนดูยายรอสไวเซ่ที่อยู่ในห้องดูตัวส่วนคนอื่นๆกับแอบฟังอยู่ห้องข้างๆระหว่างที่รอสไวเซ่นินทาถึงโอดินอยากออกรถกับวีด้าเธอกับเผลอหยิบแก้วเบียร์ดื่มจนเมาแสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาทั้งขี้โวยวายและบอกรักอิตเซ่ต่อหน้าวีด้าก่อนบรุนฮิลเดจะปรากฏตัวมาทำให้รอสไวเซ่ถึงกับสางเมาด้วยความตกใจและหวาดกลัวบรุนฮิลเดที่เป็นรุ่นพี่ของเธอแต่กับทำให้วีด้าชอบใจถึงกับยอมรับการดูตัวนี้โดยเสนอเงื่อนไขว่าถ้าในการแข่งขันเรตติ้งเกมครั้งต่อไปที่ทีมจักรพรรดิมังกรแดงแห่งความเที่ยงแท้ของอิตเซ่จะพบกับทีมการหยอกเย้าของเหล่าราชาของวีด้าถ้าวีด้าเป็นฝ่ายชนะจะรับตัวรอสไวเซ่ไปเป็นเจ้าสาวทำให้อิตเซ่ไม่ยอมรับและตัดสินใจจะเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ทีมของอิตเซ่มีปัญหาเรื่องที่ฝึกซ้อมเพราะต้องระวังกลุ่มของธานาทอสลอบโจมตีอาจูก้าเบลเซบักผู้นำสูงสุดของฝ่ายปีศาจจึงเสนอให้ทุกคนไปฝึกในมิติพิเศษของตนส่วนอิตเซ่กับได้รับการติดต่อจากเท้าสักกะพระอินทร์ให้ไปหาพอพบเท้าสักกะเขาได้ให้อิตเซ่กับตูโถทำการกวนเกษียณสมุดจำลองทำน้ำอมฤตฉบับย่อมอบให้กับอิตเซ่ดื่มเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นเหมาะที่จะต่อสู้กับพวกตนในอนาคตพออิตเซ่ดื่มลงไปกับพบกับความเจ็บปวดจนสลบไประหว่างสลบไปอิตเซ่กับได้รับการติดต่อจากเทพหน้าอกที่อาศัยอยู่ยังโลก EXE เอวีเอทูนเดถึงตัวตนที่ชั่วร้ายกำลังจะมาเยือนโลกใบนี้ให้อิตเซ่ที่ครอบครองเต้าสวรรค์ที่ถูกเลือก7คู่ต้องรวบรวมเต้าสวรรค์ให้ครบ12คู่ให้ได้ก่อนเขาจะฟื้นขึ้นมาแต่กลับไม่ได้รู้สึกถึงอะไรเพิ่มขึ้นเรกมังกรแดงที่อยู่ในร่างของอิตเซ่ได้บอกให้ทราบว่ามีผลลัพธ์บางอย่างเกิดขึ้นต่อเซ่คริปเกียจึงทำให้อิตเซ่ดีใจคืนก่อนการแข่งรอสไวเซ่ได้เข้ามาในห้องนอนของอิตเซ่คลอเรียสนางเอกกับอาคาโนมิโกที่ไม่อยู่ส่วนอาเซียแม่ชีเลือกที่จะไปนอนกับเซโนเวียนักดาบสาวของศาสนจักรและอิรินะทูตสวรรค์ไพ่เอของมิคาเอลในฐานะสามสาวของศาสนจักรเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันรอสไวเซ่จึงได้เปิดเผยความรู้สึกต่ออิตเซ่และจูบเขาทำให้อิตเซ่ดีใจและตอบรับถึงความรู้สึกของรอสไวเซ่แต่อยู่ๆคูโรกะแมวดำได้บุกเข้ามาในห้องเพื่อฉวยโอกาสจะทำลูกกับอิตเซ่โดยมีโคเนโกะแมวขาวพย
ยายามเข้ามาหยุดแต่กลับเจอคุโรกะที่เป็นพี่สาวกระตุ้นจนเธอก็อยากจะมีลูกกับอิตเซ่อีกคนทำให้รอสไวเซ่ไม่ยอมแพ้อยากจะมีลูกกับเขาด้วยจึงทำให้ทั้งสี่ได้แต่ต้องนอนกอดกันเฉยๆเท่านั้นพอถึงวันประลองทีมของอิตเซ่ที่มีเขาเป็นคิงมีบีน่าที่สไปเรียสเป็นควีนนาคิริรุ่นน้องว่าที่ผู้นำของ5มหาตระกูลกับรอยแกนอดีตรองแชมป์เรตติ้งเกมที่ถูกริบตำแหน่งเพราะทำผิดเป็นรู้เซโนเวียกับอิรินาเป็นไนท์อาเชียกับรอสไวเซ่เป็นบิชอปเรเวลฟีนิกซ์บุตรสาวตระกูลเฟนิกซ์โบว่าลูกของแทนนินมังกรที่จุติเป็นปีศาจและเอลเมนฮิลเดขี่ดูดเลือดเป็นพรต้องเผชิญกับทีมของวีด้าที่เป็นรูปมีไทฟอนอสูรในปกรณ์น้ำเป็นคิงอพอลโลเทพสุริยันเป็นควีนบรุนฮิลเดวาลคิรีกับมิดการ์ดโซรุมงูยักษ์ในตำนานเทพนอตเป็นไนอาเทมิสเทพจันทราเป็นบิชอปและมีเฮมวีเก้ออลินเดกริมเกลเดชเวลเลเต้ลาวาลคิรีเป็นพรโดยมีกติกาคือทีมไหนสามารถขึ้นไปถึงยอดต้นอิกกาดราซิลก่อนหรือกำจัดคิงฝ่ายตรงข้ามได้เป็นผู้ชนะเรเวลที่รับหน้าที่กุนซือของทีมได้วางแผนให้เซโนเวียอิรินานาคิรีรับมือกับอพอลโลที่มีรัศมีเทพสามารถสยบพวกปีศาจได้อาเซียบีน่ารับมือกับอาเทมิสเอลเมนฮิลเดโบว่ารอยแกนรับมือกับไทฟอนรอสไวเซ่เรเวลจะรับมือกับบรุนฮิลเดและวาลคิรีทั้ง4ส่วนอิตเซ่รับมือกับวีด้าเซโนเวียสามารถใช้ฝักดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่มีพลังในการฟื้นฟูรับการโจมตีของอพอลโลไว้ได้ในขณะที่คนอื่นกับโดนโจมตีจนพ่ายแพ้ไปทำให้อพอลโลใช้กรงขังเธอไว้ก่อนมุ่งหน้าไปสมทบกับวีด้าอาเซียกับใช้กางเกงในให้ฟาฟเนียมังกรในตำนานแดนเหนือกินทำให้มันแบ่งร่างย่อยออกมามากมายเพื่อโจมตียังกางเกงในของอาเทตมีดทำให้เธอต้องระวังในการป้องกันเปิดโอกาสให้บีน่าสามารถโจมตีจนถ่วงเวลาของอาเทตมีสไว้ได้ส่วนไทฟอนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายมุ่งหน้าไปสมทบกับวีด้ารอสไวเซ่ที่ต่อสู้กับพวกวาลคิรีได้ประกาศว่าเคยจูบกับปิตเซ่ทำให้เหล่าวาลคิรีที่ไร้ประสบการณ์เรื่องผู้ชายอายจนโดนโจมตีให้พ่ายแพ้ไปเหลือเพียงแต่บรุนฮิลเดที่ต่อสู้กับรอสไวเซ่ตามลำพังโดยมีเรเวลคอยสนับสนุนอิตเซ่ต้องเผชิญหน้ากับวีด้าได้ใช้พลังของเดรกเรียกกรอบมังกรแดงมาสวมและด้วยพลังของน้ำอมฤตฉบับย่อจึงทำให้เขาสามารถใช้พลังของดีอินฟินิตี้ดีได้88นาทีต่อสู้กับวีด้าที่ใช้พลังของมิดการ์ดโซรุมมารวมร่างเป็นกรอบด้วยเซคริตเกียร์จำลองที่เน้นการเตะเป็นหลักทำให้เขาต้องต่อสู้อย่างยากลำบากก่อนที่อพอลโลกับไทฟอนจะมาสมทบแต่ในยามนั้นเมื่อเวลานับถอยหลังหมดร่างที่แท้จริงของเดรกกับปรากฏออกมาได้เข้าต่อสู้กับไทฟอนโดยมีอพอลโลช่วยสนับสนุนแต่เซโนเวียที่หลุดจากกรงออกมาได้จึงเข้าร่วมต่อสู้กับอพอลโลอีกครั้งขณะที่รอสไวเซ่ประกาศก้องถึงความตั้งใจในการจะมีลูกกับอิตเซ่จึงสามารถเอาชนะบรุนฮิลเด้ด้วยการโจมตีด้วยเวทมนต์ที่ถนัดได้ส่วนวีด้าที่ไม่คิดจะแต่งงานกับรอสไวเซ่อยู่แล้วกับชอบใจเพราะเขาแค่ต้องการผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองให้ก้าวหน้าเท่านั้นได้ประกาศต่อสู้กับอิตเซ่อย่างจริงจังอิตเซ่จึงใช้ปืนใหญ่ Infinity Bouncer ยิงออกไปแต่กลับโดนท่าไม้ตายฟิมบุตรเวทช็อตของวีด้าที่พุ่งโจมตีเตะลงมาทำลายอิตเซ่จึงยิงลองกินุสสแมชเชอร์ปืนใหญ่ที่หน้าอกผสานออกไปพอวีด้าหลบอิตเซ่จึงใช้พลังทวีคูณของดราก้อนสเลเยอร์ยิงดาบอัสคาลอนออกไปโจมตีก่อนจะโดนลูกเตะของวีด้าเตะปัดอิตเซ่จึงยิงดาบอัสคาลอนทูออกไปอีกเล่มพุ่งใส่ท้องวีด้าจนได้รับชัยชนะพร้อมทั้งเรกที่สามารถจัดการไทฟอนได้
ทำให้ทีมของอิตเซ่เป็นฝ่ายชนะหลังจากการประลองพวกกริมริปเปอร์ยมมาทูตหมายจะโจมตีใส่ออฟฟิศฮูโรโบรอสดราก้อนปัจจุบันอยู่ในร่างโลลิกับลิลิธร่างโคลนของออฟฟิศที่มาดูการประลองแต่พ่อของอิตเซ่ที่มาดูการประลองขวางไว้ทำให้กริมริปเปอร์จะฆ่าเขาแทนแต่ได้คันซากิที่เป็น XXX Cross Time Kiss เข้ามาช่วยเหลือไว้เพราะทำสัญญากับอาจูก้าไว้แม้จะมีปัญหากับนาคิริก็ตามในขณะที่กริมริปเปอร์อีกตัวจะฉวยโอกาสทำร้ายพ่ออิตเซ่กับโดนโอฟิสตบสลายไปอย่างง่ายดายพออิตเซ่ทราบเรื่องจึงติดต่อไประหว่างพวกเจ้านรกคุยกันได้เตือนฮาเดสที่ส่งกริมริปเปอร์มาทำร้ายพ่อเขาทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกสู่รอบสุดท้าย16ทีมคือทีมวัชระของท้าวสักกะทีมหอกแห่งเทวราชของโจโฉทีมไซอิ๋วของซุนหมอคงทีมการหยอกเย้าของเหล่าราชาของไทฟอนทีมดำของเซิร์ดยักษ์ในตำนานนอตทีมอสุราของมหาพลีทีมซูตติ้งสตาร์ของคิงปริศนาผู้ถือครองเซคริตเกียร์ดาบและปืนระดับลองกินุสที่สามารถจัดการมหาพลีได้ทีมแบล็กซาตานออฟดาร์กเนสดราก้อนคิงของฝ่ายยมโลกทีมโจ๊กเกอร์แห่งแดนสวรรค์ของดูริโอไพ่โจ๊กเกอร์ของมิคาเอลทีมสแลชด็อกของโทบิโอตัวเอกภาคสแลชด็อกทีมบาเบลเวเรียนของดีฮาวเซอร์แชมเปี้ยนที่โดนปลดทีมฟินิกของลูวาวพี่ชายคนโตตระกูลเฟนิกซ์ทีมอิมเพเรียลเพอร์เพียวของไซร่าออฟบอสซีซั่น4ทีมเรียสเกรมอรี่ของเรียสทีมจักรพรรดิมังกรขาวดาวประกายพฤกษ์ของวาลีมังกรขาวและทีมจักรพรรดิมังกรแดงแห่งความเที่ยงแท้ของอิตเซ่ในงานเลี้ยงฉลองผ่านรอบคัดเลือกได้มีชายหนุ่มมากมายหมายจะต่อสู้กับอิตเซ่ก่อนเขาจะโดนสาวๆดึงตัวออกไปจนกระเด็นไปหยุดยังหน้าอกของเรียสก่อนเรียสจะได้บอกให้เขาเอาจริงแม้จะต้องต่อสู้กันซึ่งอิตเซ่ก็บอกจะเอาจริงและบอกรักเรียสเรียสจึงบอกรักตอบคำเอาอาเซียอาคาเนโคเนโกเซโนเวียอิรินารอสไวเซ่คุโรกะขอให้บอกรักพวกเธอด้วยซึ่งอิตเซ่ก็บอกรักพวกเธอ